การแข่งขันฟุตบอลลาลีกาสเปนฤดูกาล 2021-22 เมื่อคืนวันอาทิตย์ที่22สิงหาคม64คู่ที่น่าสนใจเลบันเต้เปิดสนามเอสตาดิโอซิอูดัดเดบาเลนเซียรับการมาเยือนของราชันชุดขาวเรอัลมาดริดเปิดฉากครึ่งแรกมาแค่5นาทีเรอัลมาดริดได้ประตูขึ้นนำ 1-0 จากจังหวะที่คาริมเบนเซมาพาบอลเข้าเขตโทษฝั่งซ้ายก่อนจ่ายย้อนมาให้เกเรตเบลซัดด้วยซ้ายเข้าไปตุงตะข่ายก่อนจะจบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์กลับมาเล่นต่อครึ่งหลังนาทีที่46เลบันเต้ตามตีเสมอเป็น 1-1 เมื่อกอนซาโลเมเลโรจ่ายบอลทะลุเข้าเขตโทษให้โรเจอร์กดด้วยขวาเข้าไปอย่างเฉียบขาดจากนั้นนาทีที่57เลบันเต้แซงนํา 2-1 จากจังหวะที่คอเก้เดฟรุตอสเปิดบอลจากริมเส้นฝั่งขวาเข้ากรอบเขตโทษบอลเลยมาถึงโจเซ่คัมปาน่าวิ่งมาวอลเล่ด้วยขวาเข้าไปอย่างสุดยอดถึงนาทีที่73เรอัลมาดริดตามตีเสมอเป็น 2-2 เมื่อคาเซมิโรจ่ายบอลยาวทะลุแนวรับให้วินิซิอุสพาบอลกระชากเข้าเขตโทษก่อนยิงเล่นทางเข้าไปแบบนิ่มๆและในนาทีที่79เลบันเต้ได้ประตูขึ้นนำ 3-2 จากจังหวะยิงเจาะๆของโรแบร์ปิแอร์แต่ทว่านาทีที่85เรอัลมาดริดตีเสมอเป็น 3-3 ได้อย่างรวดเร็วเมื่อคาริมเบนเซมาไหลต่อให้วินิซิอุสจูเนียร์กระชากไปยิงด้วยซ้ายในเขตโทษบอลเสียบเสาไกลเข้าไปอย่างเหนือชั้นเข้าสู่ช่วงถ่ายเกมนาทีที่88เลบันเต้ต้องมาเหลือผู้เล่น10คนเมื่อไอตอเฟนันเดสผู้รักษาประตูออกมาทำแฮนด์บอลนอกเขตโทษโดนใบแดงไล่ออกจากสนามทันทีช่วงเวลาที่เหลือทั้ง2ทีมทำอะไรกันเพิ่มไม่ได้จบเกมเรอัลมาดริดบุกมาเสมอเลบันเต้ 3-3 แอตเลติโกมาดริดชนะเอลเช่ 1-0 เรอัลโซเซียดัดชนะรายโยบาเยกาโน 1-0